ต้มพะโล้ขาหมูสูตรโบราณค่ะสูตรนี้นะคะจะไม่มีเครื่องพะโล้ค่ะเนาะนี่ไงหนึ่งหม้อจบครบทั้งครอบครัวง่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะนี่เลยค่ะมีคอมเมนต์นะคะขอมาอยากได้พะโล้ในแบบของการนะคะนี่เลยจ้าการจัดมาให้เลยค่ะเอาเป็นพะโล้ขาหมูไปก่อนละกันนะคะค่ะวัตถุดิบค่ะไม่ยุ่งยากเลยค่ะเมื่อก่อนอ่ะพอพูดถึงคำว่าต้มพะโล้ยุ่งยากวุ่นวายพอต้มออกมาแล้วไม่อร่อยนี่เลยค่ะมาค่ะเอาวิธีของการนะคะลองไปทำกันดูค่ะการเอามาแบ่งปันกันง่ายๆนะคะขาหมูค่ะเพื่อนๆซื้อมาจากตลาดให้พ่อค้าเขาสับให้เรียบร้อยเลยนะหนึ่งซีกนะคะการล้างโดยการขยำกับแป้งมันนะคะแล้วก็ล้างน้ำสะอาดอะค่ะทิ้งค่ะนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็เต้าหู้แผ่นค่ะ2แผ่นหั่นในลักษณะสี่เหลี่ยมนะคะมีไข่ต้มค่ะนี่เลยค่ะไข่ต้มนะคะวิธีการต้มไข่ไม่แตกแล้วก็ต้มแล้วปอกง่ายนะคะการทำลงคลิปไว้เรียบร้อยค่ะเล็กๆน้อยๆกันก็เอามาแบ่งปันกันนะคะนี่ปริมาณตามชอบนะคะของการเตรียมไว้10กว่าฟองพะโล้สูตรโบราณนะคะเครื่องนะคะจะไม่ใช่เป็นเครื่องพะโล้นะคะของการเนี่ยในนี้จะเป็น3เกลือพริกไทยเม็ดค่ะ1ช้อนกระเทียมค่ะการใส่ไป3ช้อนเลยนะคะกระเทียมเป็นกระเทียมไทยแล้วก็รากผักชี5รากค่ะนี่การจะใส่แบบไม่ยั้งเลยนะคะตัว3เกลือตรงนี้ค่ะไปค่ะอยากรู้เรื่องขาหมูนะคะค่ะเดี๋ยวกันจะเล่าให้ฟังในคลิปเรื่อยๆค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะลงมือทำได้เลยค่ะบางคนกังวลนะคะเรื่องกลิ่นคาวเรื่องอะไรเงี้ยค่ะนี่เลยค่ะวิธีการลวกให้ขาหมูนะคะมีกลิ่นหอมค่ะมาค่ะมาดูกันเลยจ้าค่ะน้ำร้อนแล้วนะคะให้เพื่อนใส่ขาหมูค่ะขาหมูที่เตรียมไว้นะการจะต้มทีนึงอ่ะด้วยความที่เขาต้องใช้ระยะเวลาการจะต้มทีต้มหม้อใหญ่ๆเลยนี่ซีกเดียวเองนะกันแบ่งมาถ้าเราต้มหมดทั้งขากินไม่หมดขาใหญ่มากไม่รู้ขาหมูอะไรขิงค่ะเขาจะเพิ่มความหอมแล้วเขาก็จะดับกลิ่นคาวด้วยนะคะวิธีง่ายๆค่ะเกลือค่ะดอกเกลือไปสักประมาณ1ช้อนชานี่อันนี้แค่ขั้นตอนการลวกนะคะยังไม่ได้ต้มพะโล้นะคะนี่จะกินให้อร่อยๆเราก็ต้องพิถีพิถันนิดนึงนะคะเราล้างเสร็จแล้วเราก็มาลวกน้ำทิ้งอีกฮะหลายขั้นตอนเชียวโอเคค่ะนี่ค่ะปล่อยเดือดนะคะแค่นี้ค่ะพอค่ะปิดแก๊สค่ะเสร็จแล้วก็ไปรินน้ำทิ้งนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดอีกรอบนึงค่ะนี่ค่ะเต้าหู้ทอดค่ะเดี๋ยวจะมาทอดเต้าหู้กันนะคะเต้าหู้ที่การใช้วันนี้นะคะเป็นเต้าหู้แข็งค่ะการจะใช้2แผ่นเพราะว่าการชอบกินเต้าหู้มากกว่าขาหมู การเข้าใจและว่าทำไมเวลาอย่างต้มพะโล้เงี้ยอย่างทำกับข้าวเงี้ยทำไมต้องใส่หลายๆอย่างอย่างพะโล้เนี่ยทำไมต้องใส่ทั้งขาหมูทำไมต้องใส่ทั้งไข่ทำไมต้องใส่ทั้งเต้าหู้การว่าแต่ละคนอ่ะชอบไม่เหมือนกันอย่างตัวการเองอ่ะการอ่ะไม่ค่อยถนัดกับขาหมูแต่การอ่ะจะถนัดเต้าหู้การก็จะกินเต้าหู้อย่างถ้าลูกการอย่างเงี้ยก็เขาก็จะไม่กินเต้าหู้ไม่กินขาหมูเขาก็จะได้กินไข่ส่วนไอ้คนที่ชอบกินทั้งหมดก็ต้องเสียสละกันว่าใช่ๆเนาะนี่ไง1หม้อจบครบทั้งครอบครัวง่าแบ่งๆกันกินนะตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะคะทอดเต้าหู้ค่ะไม่ให้ติดกระทะนะคะน้ำมันร้อนนี่ไฟกลางเสร็จแล้วเราก็เอาเต้าหู้ลงใส่เลยค่ะค่ะค่อยๆทอดไปนะคะปล่อยให้เขาเหลืองค่ะเดี๋ยวเราค่อยมากลับด้านกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะเต้าหู้ของการก็เหลืองแล้วนะคะให้เพื่อนกลับด้านค่ะเหลืองทั้งสองด้านแล้วนะคะตักขึ้นค่ะค่ะพักในส่วนของเต้าหู้ไว้ก่อนนะคะโหน่ากินมากเต้าหู้ทอดเอ้ยการชอบกินเต้าหู้พอเห็นเต้าหู้แล้วการแพ้เต้าหู้ทุกทีเลยน่ากินน่ะหอมด้วยโอ้ยน้ำลายไหลเทน้ำมันออกนะเหลือน้ำมันไว้พอประมาณนะคะไว้พอผัด3เกลือค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ3เกลือก็โขกหยาบๆไว้นะคะแบบนี้เลยค่ะผัดให้หอมเลยค่ะไฟอ่อนนะคะค่อยๆผัดไปค่ะคั่วให้เขามีความหอมเชียอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะเดี๋ยวก็จะใส่นะคะผัด3เกลือหอมแล้วนะคะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโหนดได้หมดเลยนะคะเขาจะไม่หวานมาก
ใส่ไป1ช้อน2ช้อนนะคะ3ช้อนหม้อใหญ่นะคะของการประมาณ4ช้อนก่อนค่ะหลังจากนั้นให้เพื่อนผัดน้ำตาลกับ3เกลือนะคะเนี่ยวิธีการต้มขาหมูให้สีสวยน่ากินค่ะนี่ต้องเอาน้ำตาลนะคะมาผัดกับน้ำมันผัดกับเครื่อง3เกลือแบบนี้ก่อนนะคะจะนานนิดนึงนะคะใช้เวลานานนิดนึงพริกไทยที่การใช้นะคะจะเป็นพริกไทยดำพริกไทยขาวปนกันนะคะเห็นไหมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะอาจจะมองยากนิดนึงตรงที่ว่าพริกไทยกาน่ะมันเป็นสีดำ เลยก็มองดูมันจะดำๆแต่จริงๆแล้วยังนะยังไม่ไหม กันจะผัดให้หอมเลยนะคะกันจะเน้นตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะเป็นส่วนสำคัญตรงผัดเครื่องกับผัดน้ำตาลตรงนี้ค่ะอ้าวได้เหนียวได้ที่สีโอเคสีสันได้ที่แล้วนะคะละลายดีแล้วก็ให้เพื่อนนะคะเอาขาหมูค่ะที่เราลวกไว้นะคะใส่ลงไปผัดเลยค่ะเนี่ยค่ะผัดให้ได้ลักษณะแบบนี้ก่อนนะคะให้แบบว่า3เกลือค่ะเขาคลุกเคล้าทั่วขาหมูเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาทำการปรุงรสกันค่ะโดยใส่น้ำมันหอยนะคะประมาณ2ช้อนค่ะซอสปรุงรสนะคะประมาณ3ช้อนซีอิ๊วดำค่ะนิดหน่อยนะคะแต่งสีค่ะจากนั้นเพื่อนใส่เต้าหู้นะคะลงไปค่ะกันจะใส่ไข่ลงไปด้วยก็ใส่ไม่ได้แล้วเนาะล้นกระทะ เดี๋ยวค่อยเอาไข่มาคลุกกับก้นกระทะทีหลังละกันผัดให้มีลักษณะแบบเหนียวๆ นะคะรู้สึกแบบว่าน้ำซอสรัดๆหน่อยนะคะนี่เลยค่ะน้ำซอสมีความข้นเหนียวหอมได้ที่แล้วนะคะได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวกันจะเอาไปใส่หม้อต้มค่ะโดยที่ว่าหม้อการนะคะตอนนี้นะคะต้มน้ำร้อนอยู่นะคะนี่แหละค่ะแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวก็จะเป็นพะโล้แล้วนะคะเดี๋ยวการจะเอาเครื่องที่ผัดอะค่ะลงมาใส่ในหม้อนี้นะโดยที่การใส่รากผักชีไปก่อนค่ะขาหมูอะค่ะที่การผัดไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะการตั้งใจจะเอาไข่ผัดลงไปด้วยนะแต่ว่ากระทะการเล็กเดี๋ยวการค่อยเอาคลุกทีหลังแล้วก็เอาตามทีหลังแล้วกันผัดเป็น2กระทะแล้วกันเนาะผัดไข่ นี่นะคะในส่วนของไข่การนะคะการจะคลุกกับซีอิ๊วดำไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้ไข่ค่ะเขามีสีที่สวยๆนะคะการจะผัดกับซีอิ๊วดำค่ะใส่ซีอิ๊วดำไปนิดเดียวค่ะผัดกับก้นกระทะนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะการจะยังไม่ใส่ไข่นะคะเดี๋ยวการรอให้น้ำต้มนะคะเขาเดือดกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงอะค่ะค่ะจังหวะการเดือดนะคะเพื่อนๆก็อย่าให้เขาเดือดแบบพลุ้งพล่านมากเกินไปนะคะนะคะใช้ไฟกลางๆค่ะในการต้มไปนะคะเป็นฟองๆนะคะช้อนออกเลยค่ะเดือดได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆใส่ไข่ค่ะไข่ที่คลุกซีอิ๊วไว้นะคะจากนั้นก็ตักน้ำมาค่ะล้างก้นกระทะนี่แหละอร่อยเด็ดอยู่ก้นกระทะนี่แหละนี่นะคะใส่จ้าโดยการจะเพิ่มเกลือไปอีกประมาณ2ช้อนชานะคะซีอิ๊วดำค่ะอีกสักประมาณ2ช้อนชานะคะประมาณนี้ให้สีสันสวยงามค่ะการจะเพิ่มซอสปรุงรสนะคะอีกประมาณ3ช้อนนะพะโล้สูตรของการนะคะการจะไม่ให้เขาหวานมากเนี่ยค่ะเวลาเพื่อนถ้าอ่อนเค็มไปนะคะให้เพื่อนใส่เกลือนะการจะเติมเป็นเกลือไปค่ะปรับแต่งรสชาตินะคะให้ได้ความชอบค่ะของการจะออกเค็มๆหวานๆนะคะแล้วก็จะมีความหอมของ3เกลือค่ะเนี่ยพอเขาเริ่มเดือดแบบนี้แล้วนะคะถ้าเกิดเป็นฟองๆอะค่ะให้เพื่อนหมั่นช้อนฟองออกนะเขาจะได้น่ากินเนาะเนี่ยต้องขยันช้อนฟองเลยค่ะกลมกล่อมได้ที่แล้วนะคะการก็จะเคี่ยวค่ะเนี่ยแบบนี้ไฟอ่อนๆ นะคะไฟอ่อนๆปิดฝาหาฝามาปิดค่ะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวกันจะเล่าเรื่องขาหมูค่ะอย่างสมัยก่อนถ้าเกิดได้ขาหมูมาก็คือขาหมูแบบขาวๆเลยนะเสร็จแล้วอ่ะเห็นพ่อก็ทำนะเขาก็จะมาก่อไฟย่างเผ
ผาให้เหลืองเลยแล้วก็ถึงจะมาประกอบอาหารแต่ถ้าทุกวันนี้เขาจะมีหัวแก๊สเป่าให้ขาหมูดำปิดเลยเหมือนเผาอะเราเสร็จแล้วอะก็ขาหมูร้อนๆนี่แหละค่ะเขาก็โยนกันลงกระมังน้ำเลยเสร็จแล้วเขาก็คัดเอาดำๆนั้นออกให้หมดแล้วก็เหลือเป็นขาหมูเหลืองๆที่เราเห็นที่เขาเอามาขายที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะนี่แหละอ้าวนี่นะคะระหว่างที่เคี่ยวอยู่การก็ยืนเฝ้าหม้ออยู่นะคะแล้วก็เล่าเรื่องเล่าเท่าที่การรู้นะคะมาเล่าให้ฟังเล่าสู่กันฟังเนาะบางคนหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมขาหมูสีสวยจังเหลืองจังอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะวิธีการทำเขาเป็นแบบเนี้ยก่อนที่จะมาเหลืองมาสวยอ่ะมันดำมาก่อนนะ อ้าวนี่นะคะตอนนี้นะหอมมากเลยค่ะนี่พะโล้สูตรโบราณของการนะคะสูตรไม่ใส่เครื่องพะโล้ค่ะต้มได้มีความหอมมากสีนะคะในส่วนของสีถ้าเพื่อนเห็นแล้วโอ้ยยังไม่ดำสะใจฉันเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเติมได้นะคะซีอิ๊วดำค่ะเติมเลยค่ะนี่ค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะไฟอ่อนๆนะคะอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะเห็นฝาหม้อแล้วคิดถึงตัวหม้อตัวหม้อนั่นจากไปนานละการก็เคี่ยวไฟเอื่อยๆมานะคะนี่เลยค่ะรสชาติของการนะจะออกเค็มๆหวานๆจะไม่ให้หวานเยอะนะคะนี่เลยก็ที่การเติมเพิ่มเติมเข้าไปก็จะมีเกลือนะซีอิ๊วขาวนะคะที่เติมเข้าไปแล้วก็ให้เพื่อนชิมรสดูก็อย่างที่การบอกอะถ้าเค็มให้ตัดน้ำตาลถ้าหวานให้เพิ่มเค็มเข้าไปนะคะเพิ่มเกลือเข้าไปค่ะหอมมากเลยค่ะหอมเครื่องค่ะ3เกลือนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันนะคะจ้าขาหมูพะโล้นะคะสูตรโบราณแท้ๆเลยนะคะนี่เลยจ้าเด้งๆหยิ่งๆกันเลยค่ะนี่เลยนะคะค่ะมีความเปื่อยกำลังกินเลยค่ะทำเองง่ายๆนะคะนี่เลยมาค่ะเราจะมาทำยำพะโล้กันนะคะเนื่องจากเราอุ่นมาหลายวันละไข่เริ่มมีความแข็งแล้วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะความเข้มข้นก้นหม้อต้องมีอยู่แล้วบีบมะนาวค่ะเพื่อนๆนะคะบีบมะนาวลงไปเลยค่ะความแซ่บจัดตามความชอบเลยจ้านี่นะคะอ้าวตามความแซ่บเลยจ้าเขียวเหลืองแดงจัดไปเลยค่ะของการมีพี่เขียวมากกว่านะคะวันนี้โรยด้วยผักชีค่ะสวยงามค่ะแค่นี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะก็จะได้พะโล้ถ้วยใหม่แล้วค่ะนี่เป็นพะโล้ยำแบบแซ่บๆนะคะอีกหนึ่งรสชาติค่ะลองทำดูนะคะจ้า